อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยแบบไม่ต้องไปถึงฮ่องกงฮ่องกงโคโคนัททาร์ตค่ะหรือทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงนั่นเองทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงนี่ต่างจากพายมะพร้าวอ่อนประเทศไทยยังไงอาจารย์เมย์อ๋อไม่เหมือนกันอันนี้เขาใช้เดสิเคทโคโคนัทแต่มะพร้าวแห้งเออแต่บ้านเรามีมะพร้าวขูดขาวคือเขาใช้มะพร้าวอ่อนบางคนละอย่างขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเราจะทำตัวแป้งพายแป้งทาร์ตก่อนนั่นเองถ้าพูดถึงแป้งอเนกประสงค์เนี่ยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตมีรูปกบแล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้กลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปในเนยสดเนยสดที่มีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคลุกเข้าต่อจนกระทั่งสายร่วนโอเคได้แล้วยังเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วจากนั้นเราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ผสมให้เข้ากันไปเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1คืนเราจะเห็นว่าแป้งที่พักแล้วของเราเนี่ยเนื้อจะดูแตกต่างขึ้นมาเลยอันนี้จะดูฉ่ำกว่าแล้วเวลารีดเสร็จแล้วเนี่ยเอามาอบแป้งก็จะไม่หดดูวันนี้รอบนี้มีขอบด้วยใช่ค่ะฟลูเตอร์ค่ะหลังจากอาจารย์เมย์ใส่ลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอานิ้วเนี่ยนะคะกดลงไประหว่างรออบแป้งพายของเราเราก็จะทำตัวไส้มะพร้าวแบบฮ่องกงของอาจารย์เมย์ถ้าที่ฮ่องกงจะใช้มะพร้าวอบแห้งแต่เผอิญว่าที่เนี่ยมีมะพร้าวขูดขาวแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเราก็ใช้มะพร้าวขูดขาวเอาล่ะหลังจากใส่มะพร้าวขูดขาวแล้วเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มนะคะกวนส่วนผสมจนส่วนผสมแห้งแห้งแบบนี้แล้วปิดไฟยกลงจากเตาพอปล่อยให้เขาเย็นแป๊บนึงเราถึงจะใส่ไข่ใส่ผงฟูลงไปไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กตรา KCF แบบนี้ใส่ไข่ไก่แล้วตามด้วยผงฟูอบอีกรอบนะคะ175องศานานประมาณ10นาทีอบเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมรับประทานเลยอันนี้ของคุณผู้ชมอันนี้ของนานาอยากจะให้ดูมากๆว่าเนื้อข้างในของเขาเนี่ยมะพร้าวสุดๆเป็นเหมือนคัสตาร์ดมะพร้าวอ่ะมอยส์หืมอะไรนะมอยส์อ๋อภาษาอังกฤษ มันเหนือความคาดหมายนะไม่น่าเชื่อนะว่าตัวแป้งพายยังกรอบแล้วก็ตัวเนื้อข้างในอ่ะฉ่ำมากแล้วมันก็เหลือเนื้อให้เราได้เคี้ยวเป็นเนื้อมะพร้าวแบบนิดนึงอ่ะขนมตัวนี้คือท็อปฮิตของฮ่องกงนะไม่ใช่ว่าบอกว่าพายมะพร้าวธรรมดานะจริงนี่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะ เราไม่จำเป็นต้องไปถึงฮ่องกงเราก็สามารถทำกินเองได้นะ ไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรเลยนะ แค่ใช้แบบเนี่ยอ่างผสม2ใบแล้วก็ทำง่ายๆเอาสูตรของเรา2คนไปทำรับรองว่าอร่อยชัวร์ๆค่ะกิน
วันสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามอลังการจริงๆนะครับมาดูขนมบนโต๊ะก่อนดีกว่าน่ากินมากๆแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับตรงตามตำรับไทยโบราณแท้ๆเลยนะฮะโอ้เหนียวนุ่มครับรักเธอ1ดาวไอ้เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนขนุนมอคค่ากินชิ้นเท่านี้เลยจริงๆใช่ไหมที่โน่นไม่ใช้ช้อนอะไรนะไม่ใช้มือเหมือนกล้วยแขกบ้านเรานะแต่นี้ไม่ใช่กล้วยแขก